สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรเวลอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงรถใหม่ครับจากทางค่ายปีกนกที่กำลังจะเปิดตัวในสิ้นเดือนนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเดือนนี้ครับแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนที่แบบแออัดกันมากๆเลยค่ายรถหลายค่ายครับทยอยเปิดตัวรถกันมาเพราะว่าในช่วงเดือนหน้าเนี่ยจะมีงานอิกมาครับที่มิลานถือเป็นงานมหกรรมนะครับมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับที่อิตาลีก็จะมีการเปิดตัวรถใหม่อย่างมากมายซึ่งปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าทำไมเขาถึงเปิดเยอะเนื่องจากปีหน้าครับที่ยุโรปเนี่ยจะมีการปรับปรุงมาตรฐานไอเสียใหม่เป็น Euro 5 Plus นะครับดังนั้นเนี่ยรถหลายโมเดลที่จริงๆทำลายเขาอาจจะยังไม่ถึงแต่โดนเรื่องของมาตรฐานไอเสียใหม่ตรงนี้ครับทำให้ทางค่ายจำเป็นที่จะต้องปรับโฉมไปด้วยโดยปริยายนะครับจึงเห็นว่าช่วงนี้ครับผมรถเปิดตัวใหม่แน่นมากๆเลยนะครับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศประจวบเหมาะกับประเทศไทยเราเตรียมที่จะจัดงาน MotoGP ไทยกลางปีที่จะถึงนี้อีกครับโอ้โหมันแน่นมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ครับผมอยากจะมาพูดถึงนะครับว่ารถรุ่นไหนกันแน่ของทางค่าย Honda ที่จะเปิดตัวกันครับอย่างแรกเลยเราต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของหมายที่ทาง Honda ส่งมานะครับเขาระบุชัดว่าเป็นในส่วนของรถกลุ่มแฟชั่น AG ครับพูดถึงในกลุ่มแฟชั่นนะครับผมนึกออกในไลน์อัพเพียงแค่2ไลน์อัพในปัจจุบันนี้เท่านั้นนั่นก็คือรุ่นแรกก็คือตัว Scoopy ครับที่ทำตลาดมานานแล้วกับอีกตัวหนึ่งก็คือ Giorno Pass ครับผมถ้าเกิดมีคนถามว่าแล้วมันจะเป็น AG รุ่นอื่นเป็นไปได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้แต่ว่ามันน้อยมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องมาไล่ดูกันครับว่ารถ MY 2025นะครับนับที่เปิดกลางปี2024นี้มาครับหลังจากกลางปี2024มานะครับก็คือถือว่านับเป็น MY โมเดลเยียร์ใหม่ก็คือของปี2025นั่นเองครับอย่างหลายรุ่นนะครับในกลุ่มของ Forza ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานไม่กี่เดือนก่อนครับที่มีการปรับหน้าจอสี GFT อะไรพวกนี้ครับเอาจริงมันก็ไม่ใช่แฟชั่นAT ด้วยอยู่แล้วนะครับมันเป็นกลุ่มในเรื่องของรถ Big Scooter ADV 160อะไรพวกเนี้ยก็เพิ่งเปิดสีใหม่ไปไม่นานครับแต่ว่าถ้าเกิดใครติดตาม Motorival เราอยู่นะครับทางทีมงานเราเนี่ยเคยได้ทำวิเคราะห์ไปแล้วว่า TCX ใหม่เนี่ยครับจะเปิดตัวปรับโฉม All New กันหรือเปล่าเพื่อที่จะรองรับนะครับการมาของตัว Yamaha N-Max ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจะไม่ใช่ TCX 160ใหม่อย่างแน่นอนนะครับในสิ้นเดือนนี้เพราะว่า TCX 160คือรถในกลุ่มของ Premium AT ครับมันไม่ใช่แฟชั่น AT นะฮะแล้วก็จุดเนี้ยถ้าดูตามไทม์ไลน์ Honda ครับไทย Honda เราจะเปิดตัว PCX ช่วงมกราคมของทุกปีนะครับดังนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ครับที่จะปรับโฉมใหม่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเห็นกันช่วงต้นปีหน้ามากกว่าจะยังไม่ใช่ภายในงานนี้โอเคกลับมาที่2โมเดลที่ผมได้พูดไปนะครับระหว่าง Scoopy กับ Giorno Pass ตัวไหนมันจะมีความเป็นไปได้มากกว่ากันครับก็คือตัว Scoopy เนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้ปรับโฉมมานานมากแล้วแต่ Scoopy เป็นโมเดลที่ขายในต่างจังหวัดได้เยอะนะครับแล้วทยอยออกตัว Limited มาเรื่อยๆเลยครับโดยล่าสุดประมาณ3เดือนก่อนครับก็มีการเปิดรุ่นพิเศษ City Edition ออกมาครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าก็ไม่น่าจะใช่ตัว Scoopy อีกคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกเหนือจาก Giorno Pass ครับเพราะอะไรเพราะว่า Giorno Pass ครับเปิดตัว World Premiere ครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยนะครับปี2023ปีที่แล้วช่วงประมาณเดือนกันยายนและมาตอนนี้ครับก็ขวบกว่าแล้วที่เขายังไม่ได้ปรับในเรื่องของรายละเอียดสีสันนะที่จะมีพิเศษหน่อยก็คือว่าเมื่อโชว์ปีนี้ที่ผ่านมาครับจะมีรุ่น Limited Edition นะครับ Donald Duck เพียงเท่านั้นนะฮะถ้ามองดูแลครับก็ปีกว่าได้เวลาน่าจะมีการปรับเปลี่ยนสีเพื่อ refreshing โมเดลแล้วและอีกเรื่องนึงครับก็คือทางไทย Honda เตรียมที่จะเปิดตัว Presenter ใหม่ด้วยและถ้าเราสังเกตนะครับ Giorno Pass เมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวพร้อมกับ3 Presenter ครับประกอบไปด้วยณเดชน์ Devalet แล้วก็เจฟครับผม3คนนี้โดยส่วนตัวผมไม่ทราบรายละเอียดนะว่าเขามีการเซ็นสัญญาเป็นรายปีหรือรายกี่ปีแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเซ็นสัญญาเพียงแค่ปีเดียวดังนั้นครับผมในการที่จะ refreshing โมเดลใหม่แล้วก็ Giorno Pass ถือเป็นรุ่นขายตัวหนึ่งของ AT ทางค่าย Honda ครับดังนั้นเขาก็อยากที่จะดันภาพต่อแล้วก็ดันในเรื่องของ
คนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ต่อครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโมเดลนี้ฮะประกอบกับอีกจุดนึงเลยก็คือธีมการเปิดตัวของเขานะครับก็จะเป็นแนวแบบพวกแฟชั่นเอทีแล้วก็แบบเปิดตัวบนแคทวอล์กเลยอะไรพวกนี้ครับในใจกลางห้างดังนะครับเวนย่านสุขุมวิทอีกดังนั้นครับผมมองว่าก็คงไม่น่าที่จะหนีไปได้จากตัวเจอโน่พัทใหม่ครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยครับเอาเป็นว่าสิ้นเดือนนี้ฮะวันที่30ตุลาคมก็ฝากทุกคนครับติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorball ให้พวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะรีบไปอัปเดตข่าวสารกันสดๆร้อนๆเรียลไทม์กันในงานเลยวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ